ฝ่ายสามีเป็นคนทำงานหาเงินเข้าบ้านส่วนฝ่ายภรรยาก็มีหน้าที่ดูแลลูกๆแล้วก็บริหารเงินภายในบ้านจนเกิดเป็นปัญหาที่ว่าตัวหัวหน้าครอบครัวนั้นไม่ค่อยจะรับรู้ค่ะว่าค่าครองชีพตอนนี้มันพุ่งสูงไปขนาดไหนถึงขนาดที่ว่าคุณพ่อวัยใกล้เกษียณของหลายๆบ้านยังมีความเชื่อค่ะว่าตอนนี้ข้าวยังราคา30บาทเงิน 1,000 ลูกสามารถใช้ได้ทั้งอาทิตย์อยู่เลยคุณพ่อบ้านใครเป็นแบบนี้บ้างมาคุยกันกับเตยเนชั่นสตอรี่ค่ะช่วงหลายวันมานี้ข่าวเรื่องสงครามสมรสก็ยังคงเป็นกระแสอยู่ต่อเนื่องเลยนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ชาวโซเชียลเขาบ่นตามๆกันมาก็คือผู้เป็นพ่อหรือหัวหน้าครอบครัวไม่รู้แม้กระทั่งว่าไข่ไก่ราคากี่บาทก๋วยเตี๋ยวราคาเท่าไหร่เพราะว่าเป็นฝ่ายทำงานหาเงินอย่างเดียวพอลองไปส่องคอมเมนต์แล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามีคนประสบปัญหาแบบนี้เยอะมากๆโดยเฉพาะครอบครัวที่คุณพ่อเป็นแกนหลักในการทำงานหาเงินค่ะชาวเน็ตเขาเจอปัญหาอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคอมเมนต์แรกบอกว่าพ่อชอบบ่นแม่เรื่องซื้อกับข้าวแม่เลยโมโหให้พ่อไปซื้อเองสุดท้ายสิ่งที่พ่อซื้อมาก็ไม่อร่อยกินไม่ได้จนต้องเททิ้งคนนี้ก็บอกค่ะว่าพ่อเราและลุงๆหลายคนก็เป็นคือให้เมียจัดการเรื่องเงินจนไม่รู้ว่าโลกภายนอกค่าครองชีพไปถึงไหนแล้วลูกกินข้าวแกงราคา60บาทก็บอกว่าฟุ่มเฟือยทำไมไม่กินข้าวร้าน20บาททุเรียนแพ็คละเกือบพันก็เข้าใจว่าราคาแค่2-300พอได้ออกไปใช้เงินคนเดียวบ้างถึงกับขนลุกสู้บางคนก็บอกค่ะว่าสถานการณ์เดียวกันเลยแม่ทำกับข้าวทุกวันพ่อก็บ่นว่าทำไมถึงซื้อเยอะจังให้ใช้เงินน้อยๆหน่อยพอแม่ลากพ่อไปตลาดก็เลยไม่บ่นอีกต่อไปส่วนคุณคนนี้ก็บอกค่ะว่าเหมือนเห็นพ่อตัวเองเลยที่ทุกวันนี้คิดว่าเงิน200จะซื้อของที่ราคาเป็นพันได้คอมเมนต์นี้บอกว่าพ่อนี่ก็เคยบ่นว่าแม่บริหารเงินได้ไม่ดีเลยโยนให้พ่อไปบริหารเอง1เดือนปรากฏว่าเงินหมดตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วหลังจากนั้นพ่อก็ไม่เคยบ่นอีกเลยเพราะแม่เราบริหารแบบนี้อยู่ได้ทั้งเดือนอีกคอมเมนต์นึงบอกว่ามีช่วงนึงที่พ่อต้องอยู่กับน้อง2คนต้องซื้อข้าวของกันเองพ่อจะพูดว่า 1,000 ได้แค่นี้เองเหรอจนถึงตอนนี้พ่อก็ยังไม่สงสัยอีกเลยว่าเงินเนี่ยหายไปไหนหมดแม้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วดูเหมือนว่าทุกๆบ้านเนี่ยจะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะแต่วันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งค่ะสมัยนี้หลายๆบ้านทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็ออกไปทำงานหาเงินกันหมดแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายก็อาจจะช่วยกันบริหารแล้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าอีกหลายๆบ้านก็ยังให้ฝ่ายหญิงบริหารเรื่องเงินอยู่จริงๆส่วนฝ่ายชายก็มีหน้าที่ทำงานหาเงินอย่างเดียวที่บ้านใครมีคุณพ่อแบบนี้บ้างหรือว่าใครกำลังเป็นคุณพ่อแบบนี้อยู่สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะ